สรุปสาระสำคัญของพระไตรปิฎก45เล่มเรียงตามลำดับเล่มสรุปสาระสำคัญในพระวินัยปิฎกประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัยคือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์แบ่งเป็น5คัมภีร์เรียกย่อหรือหัวใจว่าอาปามะจุปะรวม8เล่มที่ย่อเป็นอากัปปานั้นเนื่องมาจากวิธีจัดแบ่งอีกแบบหนึ่งคือเรียกเล่มหนึ่งมหาวิพังภาคหนึ่งว่าอาธิกัมมิกะว่าด้วยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติหนักของภิกษุและเรียกเล่มสองมหาวิพังภาคสองกับเล่มสามภิกขุณีวิพังว่าปาจิตตีว่าด้วยสิกขาบทเกี่ยวกับอาบัติเบาของภิกษุเป็นต้นไปจนจบสิกขาบทในปาติโมกของภิกษุณีอันหนึ่งวินัยปิฎกทั้ง8เล่มหรือ5คัมภีร์นี้บางทีเรียกรวมกันให้สั้นกว่านี้อีกเป็น3คัมภีร์คือวิพังหรือสุตตวิพังเท่ากับมหาวิพังและภิกขุณีวิพังได้แก่เล่ม1ถึง3คันธกะเท่ากับมหาวรรคและจุลวรรคได้แก่เล่ม4ถึง7และปริวาณเล่ม8พระไตรปิฎกเล่มหนึ่งมหาวิพังภาคหนึ่งว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมกฝ่ายภิกษุสงฆ์กฎหรือข้อบังคับที่เป็นหลักใหญ่สำหรับพระภิกษุ19ข้อแรกซึ่งอยู่ในระดับอาบัติหนักหรือความผิดสถานหนักคือปราชิก4สังฆาทิเศษ13และอนิยตะ2เล่ม2มหาวิพังภาค2ว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมกฝ่ายภิกษุสงฆ์ข้อที่เหลือซึ่งอยู่ในระดับอาบัติเบาหรือความผิดสถานเบาคือตั้งแต่นิสสคิยปาจิตตี30จนครบสิกขาบท227หรือที่มักเรียกกันว่าศีล227เล่ม3ภิกขุณีวิพังว่าด้วยสิกขาบท311ของภิกษุณีเล่ม4มหาวรรคภาคหนึ่งว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกคือระเบียบข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการดำเนินกิจการของภิกษุสงฆ์ตอนต้นมี4คันธกะคือ4หมวดได้แก่เรื่องกำเนิดภิกษุสงฆ์และการอุปสมบทอุโบสถจำพรรษาและปวารณาเล่ม5มหาวรรคภาค2ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนต้นต่อจากเล่มที่แล้วมี6คันธกะหรือ6หมวดคือเรื่องเครื่องหนังเภสัชกฐินจีวรนิคหกรรมและการทะเลาะวิวาทและสามัคคีเล่ม6จุลวรรคภาค1ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนปลายมี4คันธกะคือเรื่องนิคหกรรมวุฒฐานวิธีและการระงับอธิกรณ์เล่ม7จุลวรรคภาค2ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกตอนปลายต่อจากเล่มที่แล้วมี8คันธกะคือเรื่องข้อบัญญัติปลีกย่อยเรื่องเสนาสนะสังฆเภทวัดหรือข้อปฏิบัติต่างๆการงดสวดปาติโมกเรื่องภิกษุณีเรื่องสังคายนาครั้งที่1และครั้งที่2เล่ม8ปริวาณคู่มือถามตอบซ้อมความรู้พระวินัย